ระบวนการในการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษให้สามารถตอบโจทย์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปรวมถึงภาคอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเนี่ยเราควรที่จะต้องทำอย่างไรบ้างนะครับพอถูกเชิญมาพูดในกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสสวท.ก็เริ่มไปหาพันธมิตรกลุ่มแรกที่ไปคุยด้วยก็เป็นผู้ปกครองของนักเรียนทุนมีลูกเป็นนักเรียนทุนแล้วก็ไปพูดกับครูที่เป็นคนสอนนักเรียนทุนไปพูดกับนักเรียนทุนและเพื่อนนักเรียนทุนเป็นก็คุยทั้งหมดประมาณ 5-6 คนด้วยกันก็ไปรวบรวมอินพุตจากพวกเขาเหล่านั้นมาแล้วก็พยายามจะมาใช้เวลาประมาณ10นาทีที่อยากจะแชร์นะครับทุกคนเนี่ยสรุปออกมาแล้วผมก็มาแคปเจอร์อยู่ใน4มิติด้วยทุกคนบอกได้เลยว่าโครงการนี้ดีควรจะไปต่อแต่อยากให้ revisiting ใน4ประเด็นนะครับ1ก็คือเรื่อง talent นะครับกับ potential พูดถึง people pipeline พูดถึง process และ system ทั้งหมดพูดถึง motivation ที่จะเป็น key หลักแล้วก็พูดถึง DEI diversity equity และ inclusive มันเริ่มต้นตรงที่ว่าน่าสนใจก็คือเขาบอกว่าอยากจะให้ตั้งกรอบความคิดของโครงการด้วยการดูว่าคนเหล่านี้ที่เป็นนักเรียนพิเศษเราต้องมองว่าเขาคือ brain power เพราะฉะนั้นเมื่อเรามองคนเหล่านี้เป็น brain power นี่เราจะ treat เขาแบบปกติไม่ได้จะไป treat เขาเหมือน human resource หรือทรัพยากรมนุษย์ทั่วๆไปไม่ได้เพราะคนเหล่านี้คือ human capital human asset เรากำลังจะพัฒนาคนเหล่านี้ให้มีมาตรฐานและคุณภาพระดับโลกเมื่อเขากลับมาต้องใช้แบบนั้นอย่าใช้ระดับท้องถิ่นอุตส่าห์ส่งไปเรียนส่งไปทำอะไรมามากมายคนบางคนเนี่ยไปอยู่ในบางยูที่อยู่ในต่างประเทศทั้งสหรัฐและยุโรปเนี่ยเก่งขนาดท็อป10เลยนะในคลาสแต่พอกลับมาเมืองไทยเราไปใช้ธรรมดาเนี่ยพูดง่ายๆว่าเราเสียของเราไม่ได้ปลดปล่อยศักยภาพเขาเต็มที่พอมาดูขบวนการโปรเซสเนี่ยเอ็นโกต้องชัดกลับมาจะให้ทำอะไรหลายๆโครงการที่เราให้ไปเนี่ยเป็นแบบปลายเปลือกกลับมาแล้วโอ้โหบางทีเรายังไม่รู้เลยว่าเขาจะไปอยู่ในงานไหนแล้วบางทีการบริหารจัดการตรงนั้นเนี่ยผมว่าเราเสียศักยภาพตรงนี้มาพอเรามองแบบมีเอ็นโกชัดเนี่ยจะต้องทำดูเรื่องซัพพลายดีมานด์แอนาลิซิสทั้งพิพิธภัณฑ์ไลน์มีโอเนอร์ชิพที่ชัดเจนโมดิเวชันเนี่ยสำคัญมากๆเพราะโครงการนี้ใช้เวลาหลายปีนะครับ adding value ในแต่ละ step เนี่ยจะต้องนึกถึงคำว่า motivation เพราะไม่งั้นเนี่ยเราไม่สามารถทำคนเหล่านี้ให้เป็น brain power ระดับโลกได้แล้วก็จะต้องมีการ adding value ตลอดทั้ง chain ติดตามประเมินผมว่าเป็น keyword นะครับในระหว่างที่อยู่ในช่วงการเรียนการศึกษาตรงนั้นเนี่ยการติดตามประเมินมีความสำคัญมากเพราะเราจะต้องมีความยืดหยุ่นในความเปลี่ยนแปลงทุกคนวันนี้รู้อยู่แล้วโลกเปลี่ยนแปลงเร็วมากเราส่งเด็กไปแล้วเราจะไปบอกอีก10ปีจะให้มาทำอะไรวันนี้ผมบอกคุณได้เลยอีก10ปีนี้มันถูกเปลี่ยนหมดเพราะตรงนี้จะต้องมี flexibility for change การเรียนที่มุ่งในเชิงของ pure science เยอะๆอาจจะไม่ใช่เราพบหลายๆนักเรียนทุนที่กลับมาเก่งมากเรื่อง pure science พอจะใส่ไปในเชิง application บางคนจะมีข้อจำกัดหรือขาดตัวช่วยความสำเร็จในอดีตอาจจะใช้ไม่ได้สำหรับอนาคตที่เรากำลังจะทำต่อการเรียนตีโทเอกรวดเดียวอาจจะไม่ใช่คำตอบอาจจะต้องหยุดเราไปทำบางสิ่งเพื่อให้เกิดคุณภาพเอาคำสูงสุดเพื่อตอบโจทย์สุดท้ายตรงนี้ก็น่าพิจารณาระวังมากๆก็คือเมื่อกลับมาเนี่ยมีหลายๆคนพูดว่าเด็กที่กลับมาหลังจากเรียนจบก่อนจะเริ่มรับใช้ทุนเนี่ยเขาเกิดเขาจะช็อกตอนเขาเรียนเขาอยู่ในบรรยากาศที่แบบอลิชเขาสุดๆเขาปลดปล่อยศักยภาพสุดๆหลายๆคนกลับมาอยู่ใน culture แบบเดิมๆหน่วยงานที่ทำขอโทษทีอาจจะแตะนิดนึงเขาเจอภาครัฐหน่วยงานภาครัฐนี่วัฒนธรรมแข็งมากบางทีอาจจะไม่ฟิตกับเด็กเราเด็กหลายๆคนไม่อยากกลับเด็กหลายๆคนมาอยู่ได้ปี2ปีไฟมอดหมดแล้วฮะอาจจะต้องมองถึงการรวมศูนย์ที่ปลายน้ำหรือเปล่าแล้วบริหารอีกแบบนึงเลยจะไม่เข้าไปในแต่ละไซโลในแต่ละหน่วยงานผมว่าตรงนั้นจะเป็นข้อจำกัดในการปลดปล่อยศักยภาพที่ทำได้ไม่ดีนะการรวมทุนอาจจะบริหารโดย single command single organization ระยะเวลาการใช้ทุนก็มีเด็กหลายคนบ่นแต่ผมว่าตัวที่น่าบ่นที่สุดคือเงินเดือนเมื่อกลับมาเนี่ยแย่มากเลยครับเพราะเราไปใส่ในไซโลเดิม culture เดิม pattern เดิมผมว่าคนเหล่านี้ support ที่จะ earn salary comment bend อีกสเกลหนึ่งเพราะเขาคือ brain power แล้วสร้างแท็กให้เขาขึ้นไปให้สุดเขาจะเป็นนักวิจัยก็แท็กสูงสุดไม่จำเป็นต้องดึงคนเหล่านี้ต้องจะไปสู่ผู้บริหารเพื่อจะไปอยู่ในแท็กที่สูงขึ้น
มีเงินเดือนที่สูงขึ้นมีตำแหน่งที่สูงขึ้นผมว่าตรงนี้ใช้ไม่ได้กลไกเดิมของเราทั้งหมดจะต้องเปลี่ยนสำหรับกลุ่มคนตรงนี้นะครับท้ายสุดนะครับ selection process จะต้องเริ่มดูเรื่อง diversity and inclusive ความเหลื่อมล้ำประเด็นที่ว่าคนแพ้ถูกคัดออกผมว่าตรงนี้จะต้องไปดูใหม่ทั้งหมดอย่ามองว่าเขารับทุนกลับมาต้องใช้ทุนผมว่า mindset นี้ต้อง change อย่ามองว่าเขาเป็นหนี้รัฐบาลเป็นหนี้ภาครัฐเราคือเจ้าหนี้เขาคือลูกหนี้ผมว่าตรงนี้ผิดเลยนะครับต้องเอา mindset ตรงนี้ออกเลยในเรื่องของเขาเป็นหนี้ทุนต้องมาใช้ทุนขอบคุณมากครับ